ลับมากับทอทีออนทัวร์ยุโรปนะครับอันนี้ก็กำลังเดินกลับโรงแรมกันเดี๋ยวคงจะแวะไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตอันนี้ก็กำลังเดินไปโอทาวน์สแควร์นะฮะทางกลับโรงแรมเราโรงแรมเราอยู่ใกล้สะพานชาวบริดนะฮะห่างแค่50เมตรเรียกว่าติดเลยดีกว่าระหว่างเดินเนี่ยผมต้องคอยดูรถนะเพราะว่าประเทศนี้รถขับกันโหดพอสมควรคนนี้ใจดีนะบางที่นี่เขาเบียดเลยนะสไตล์การขับรถก็ไม่แพ้เม็กซิโกหรือว่าเมืองไทยเดี๋ยวผมเจอบอสแป๊บนึงนะพาไปชมใกล้ๆที่ท่องเที่ยวต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาดูเบเกอรี่ช็อปนะก็ร้านขนมปังเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรขายนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างในเบเกอรี่ช็อปนะจะมีซื้อเค้กให้เจ๊อายุครบรอบ40ปีอาหารทั่วไปก็เป็นมาตรฐานนะฮะตอนนี้เราเดินมาถึงโอทาวสแควร์แล้วนะฮะก็เป็นตลาดคริสต์มาสนะฮะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เด็กๆก็ร้องเพลงคริสต์มาสนะฮะส่วนด้านซ้ายเรานี่ก็จะเป็นตินเชิ้ตแต่โดนตึกช้างบังนะฮะเพราะว่าเป็นสงครามศาสนานะฮะเขาจะไม่ยอมให้เห็นตินเชิ้ตชัดนะฮะก็จะโดนตึกหนีช้างบังเดี๋ยวผมพาชมร้านขายคริสต์มาสมาร์เก็ตละกันก็เป็นอาหารกินฮอตไวน์ฮันนี่ฮอตไวน์นะฮะแล้วก็อาหารทั่วไปก็เป็นขาหมูนะฮะอาหารประจำท้องถิ่นของเช็กเหมือนกันขาหมูทั้งขาเลยส่วนด้านซ้ายเรานี่อันนี้ก็เป็นตินเชิ้ตที่ผมบอกว่าโดนตึกสร้างบังนะเพราะว่าสงครามด้านศาสนานะแบ่งกันยึดแต่ละสมัยให้ดูต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นจริงนะกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดตามเสียงเพลงนะให้ดูรอบๆเด็กๆก็จะมาร่วมกิจกรรมร้องเพลงนะฮะฮ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตินเชิ้ตนะฮะก็เป็นโบสถ์สำคัญอยู่ตรงโอทาวน์สแควร์นะเดี๋ยวผมจะถ่ายเขาเรียกว่าขอท่าแล้วกันนะเขาจะทำท่านี้ตลอดเวลานะฮะไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะอันนี้เรามาถึงตินเชิ้ตนะฮะก็อยู่ด้านบนแล้วแหละวันนี้ก็จะมีฝนสลับกับหิมะนะฮะอากาศก็ประมาณ0องศาผมคิดว่าตินเชิ้ตน่าจะปิดแล้วนะเพราะว่าเรามากัน4โมงเย็นซึ่งเวลาเนี่ยฟ้ามันมืดแล้วฟ้าสว่างประมาณ8โมงกว่า3โมงครึ่งก็มืดแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศทั่วๆของปาร์คแล้วกันนะฮะคืนนี้เป็นคืนที่3พรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าสู่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีก็จะผ่านเชสกี้คุมหลอบ
ชื่อเมืองอะไรต่างๆนี่อาจจะผิดเพี้ยนนะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นถึงประตูทางเข้าแล้วฮะอันนี้โบสถ์นะฮะด้านข้างนี้เป็นตึกหมดเลยโดนปิดไปหมดนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอาจจะต้องเบาเสียงนิดนึงมาพบกับทอทีออนทัวร์ยุโรปนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนสมาชิกที่ขำกับชื่อรายการผมโฉมหน้านะอันนี้ผู้สนับสนุนนะคนให้กำลังใจนะส่วนคนสองคนนี้ก็อาจจะขำๆก่อนนะกำลังใจอันนี้ต้นคริสต์มาสนะส่วนอันนั้นจะเป็นที่ตอนเช้าเรามากันใช่เปล่าใช่จะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์นะที่จะมีสาวกพระเยซูออกมาตอนตีทุก12นาฬิกาเลข12นะเดี๋ยวรอชมต้นคริสต์มาสเปิดเพลงกันนะครับตอนที่ออนทัวร์กลับมาแล้วนะครับกับเสียงคริสต์มาสพร้อมแสงไฟนะยอดนิยมนะไม่ใช่แพนเค้กนะเห็นแถวคนต่อยาวๆนี่ไหมอาหารขึ้นชื่อของซุงปาร์คนะรอขายนักท่องเที่ยวฝั่งนี้จะไม่ชัดเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปนี่นี่ครับก็จะเป็นโดปิ้งแล้วก็โรยน้ำตาลนะฮะปลาใส่ในบ้างที่ก็นะนวดดูนะกินของน้ำตาลมีออปชั่นให้เลือกนะใส่ไอติมใส่ช็อกโกแลตหรือกินแบบเปล่าๆเพลนๆนะดูแถวมีขายทั่วเมืองอร่อยมาตรฐานอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เราลองทานกันดูนะเป็นถั่วเคลือบน้ำตาลนะหาคนขายก็หน้าตาสวยตามห้องแบบฝรั่งเลยร้อนอยู่เลยบ๊ายบายผมจะพาชมมินิแพนเค้กนะร้านติดๆกันเลยก็คนทานเรื่อยๆนะโรยน้ำตาลช็อกโกแลตเราก็เป็นฮอตดอกเดี๋ยวพาไปดูโอ้บาร์บีคิวบาร์บีคิวนะฮะร้อนๆกินอย่างนี้ก็เวิร์กนะเดี๋ยวถ่ายซีนเชิดมุมกลับไปให้ดูนะฮะยังไม่ได้ถ่ายมุมไกลให้ดูกันเลยอันนี้มาอ้วนนิดนึงอันนี้ขนมหน้าตาแปลกไม่เคยเจอนะอันนี้แผ่นด้านขวาเหมือนโรตีนะส่วนด้านซ้ายนี่เหมือนชิปโรกันเลยอยากได้อันนี้เลยคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นมันฝรั่งแล้วก็ไปทอดเคลือบน้ำตาลนี่ก็ไนท์มาร์เก็ตนะฮะมีอยู่ทุกหัวมุม
ขายของฝากนักท่องเที่ยวนะครับอย่างร้านนี้ก็ทางเครื่องประดับวันคริสต์มาสถัดมาคล้ายๆกันอันนี้ขายเครื่องหนาวนะฮะ